พราะว่าเราก่อสร้างเนาะมันก็ไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรจนวันนึงลูกชายล้มป่วยโยไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปไม่เคยอะไรเลยโจแข็งแรงดีโจก็เพิ่งมาตรวจโดน59ที่เขาเป็นหนักเขาค่อยรู้เรื่องกันบัตรประชาชนก็ไม่มีเงินก็ไม่ค่อยมีแต่ได้บางทีมันก็วันนึงอ่ะ150บาทบางทีว่าถ้าที่ได้มีก็เที่ยงคืนต้องมานั่งตัดที่ได้ก่อนแล้วก็พยายามหาเงินค่ารถไปพาลูกไปหาหมอที่แค่นั้นแหละดีใจที่ว่าจะมาช่วยลูกชายจะได้มีบัตรประชาชนอย่างนี้น้องโตมาขนาดตัวเองไม่มีเพิ่งไปทำบัตรเมื่อปีใหม่ดีใจจะดีใจน้ำตาก็ร่วงคราวนี้ลูกยังมีอีกเรายิ่งดีใจหนักก็มีอีกจิตอาสามูลนิธิพุทธสิทธิ์ที่ไต้หวันในประเทศไทยนะคะอาเคสของน้องโจอัศวินนักวิทยานะคะแล้วก็ครอบครัวพ่อกับแม่มาทำการตรวจดีเอ็นเอนะคะซึ่งจะทำให้น้องโจได้มีสิทธิ์ในการทำบัตรประชาชนใหม่แล้วก็เข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาโรค30บาทได้ถ้าตรวจแล้วสบายใจแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือรออย่างเดียวดีอยู่นะคุยได้ดีๆก็ประมาณ6 โมงเย็นเลยเขาบอกว่าก็จะไปปกติเขาก็จากไปเขาก็ใจไปอย่างสงบขอบคุณมากที่ดูแลมาตลอดว่าเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจถึงแม่ไปโรงพยาบาลถ้าเขาก็ไปเยี่ยมที่ถึงโรงพยาบาลเลยขอบคุณมากนะที่ว่ามาช่วยเหลืออุ้มจุกทุกอย่างอะไรคือแรงว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยก็แม่คนเดียวคอยหาข้าวหาน้ำแล้วก็มีเช็ดตัวบ้างแล้วก็คอยดูอาการเรา